แต่ทีนี้ในบุคคลที่เราจะเจริญไปหาซึ่งจะหล่อเลี้ยงรักษาเมตตาของเราได้เราก็ควรที่จะรู้จักองคุณของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรนะการเจริญเมตตาก็คือมิตรใช่ไหมกัลยาณนี่แปลว่าดีมิตรที่ดีฉะนั้นอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นนี่ก็นับว่าเป็นกัลยาณมิตรฉะนั้นคุณธรรมของความเป็นกัลยาณมิตรของคนที่เราจะเจริญเมตตาเพราะเมตตาก็มาจากมิตตะนั่นเองนะเมตตากับมิตรนี่ก็อันเดียวกันคนที่เราจะเจริญเมตตาให้หรือของคนที่จะเป็นมิตรเนี่ยนะอย่างข้อความในอังคุตรนิกายทัสสกนิสัตตกนิบาตข้อ34กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ7ประการควรเคารพควรคบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่ก็ตามถ้ามีคุณธรรม7อย่างเนี่ยนะควรเข้าไปหาถึงท่านจะไล่เราหนีก็ไม่เป็นไรควรเข้าไปหาท่านบ่อยๆว่างั้นธรรมะ7ประการเป็นไฉนคือ1ภิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจคือองค์นั้นเนี่ยเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจมาก2เป็นที่เคารพนะเรียกว่าจะพูดคุยกับท่านต้องยกมือไหว้ลักษณะนี้เป็นที่เราเคารพเสร็จแล้วก็3เป็นผู้ควรสรรเสริญควรแก่การสรรเสริญพูดถึงคุณเมื่อไหร่ก็พูดยกย่องเมื่อไหร่ก็ไม่เหนื่อยหน่ายว่างั้นเถอะเรียกว่าสามารถหยิบยกความดีของท่านมาพูดได้ไม่รู้จักเบื่อว่างั้นแต่ควรแก่การสรรเสริญแล้วก็ท่านเป็นผู้ฉลาดพูดนะคนนี้เป็นคนที่ฉลาดพูดคำว่าฉลาดพูดเนี่ยพูดอย่างไรงั้นคำพูดในที่นี้ต้องเป็นพูดด้วยเมตตาวจีกรรมคำว่าเมตตาวจีกรรมก็คือการแสดงธรรมเป็นต้นนั่นเองเป็นเมตตาวจีกรรมแล้วก็5เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำนะก็คือสามารถที่จะกระทำตามโอวาทท่านได้ท่านคนนี้เนี่ยมีคุณธรรมพอที่จะให้เราไปลงน้ำเราก็ลงตามได้ลักษณะเนี่ยนะแล้วก็6พูดถ้อยคำลึกซึ้งนะถ้อยคำลึกซึ้งก็คือถ้อยคำที่ปกปิดถ้อยคำที่ลึกลับท่านพูดเรื่องอะไรนะปกปิดลึกลับนึกออกไหมพูดเรื่องอะไรถ้อยคำที่ลึกซึ้งคำพีโรอ่ะคำพีระถ้อยคำที่ลึกซึ้งอ่ะพูดเรื่องอะไรดีลึกซึ้งขันธ์ธาตุนะการนี่เจ๋วฮะนะพูดเรื่องฌานอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องฌานเรื่องนัยยะของการเจริญฌานเนี่ยต้องอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้นะอุบายในการแก้เรื่องนั้นต้องแก้ด้วยอุบายอย่างนี้นะนึกถึงคำสอนหมวดนั้นนึกถึงธรรมะหมวดนี้นะแล้วตรงนี้ควรคิดแบบนี้บ่อยๆคิดมากๆลักษณะเนี่ยนะนี่เรียกว่ามีถ้อยคำที่ลึกซึ้งว่าโอ้นี่วิปัสสนานะนี่เป็นตัววิปัสสนานะนี่เป็นอารมณ์วิปัสสนานะเนื้อหาวิปัสสนาโยงใหญ่ลักษณะใดเป็นต้นสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังได้หรือผู้ที่สามารถกล่าวถึงมรรคกล่าวถึงผลกล่าวถึงนิพพานได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีถ้อยคำที่ลึกซึ้งว่างั้นคนธรรมดาฟังไม่เข้าใจว่างั้นต่อไปนะข้อ7ก็คือไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีไม่ชักนำในกายกรรมที่มีโทษไม่ชักนำในการกล่าวเพ้อเจ้อเป็นต้นเนี่ยนะไม่ชักนำกล่าวสิ่งที่มีโทษไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ7ประการควรเสพควรคบเป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้ถูกขับไล่นะมีคุณธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุเป็นที่รักใคร่พอใจเป็นที่เคารพควรสรรเสริญฉลาดพูดอดทนต่อถ้อยคำพูดถ้อยคำลึกซึ้งไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีฐานะแปลว่าเหตุเนี่ยนะเหตุทั้ง7อย่างเหล่านี้มีอยู่ในภิกษุใดภิกษุนั้นเป็นมิตรแท้มุ่งอนุเคราะห์แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้ประสงค์จะคบมิตรควรคบมิตรเช่นนั้นแม้จะถูกขับไล่องค์ก็สอนว่ามิตรลักษณะนี้เนี่ยควรเจริญเมตตาไปหาท่านแบบนั้นน่ะหาคนแบบเนี้ยเพื่อที่จะเจริญเมตตาอันมันโอนเมตตาจากตัวเองไปหาท่านเหล่านั้นนี่ง่ายมั้ยง่ายนะโอนไปง่ายมากเลยนะฝึกอย่างนี้ให้มันชำนาญบ่อยๆเข้าหรืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเราเคยฟังมาครั้งหนึ่งแล้วลักษณะของกัลยาณมิตรลักษณะของมิตรที่ดีที่เราควรเจริญเมตตาไปให้ก็คือเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคนมีศรัทธานี้ก็เป็นคนที่เราควรเจริญเมตตาไปให้เ
ขามีศรัทธาอะไรศรัทธาเป็นอย่างไรศรัทธามีใหญ่ๆเลยมี2 อย่างนะ1ตถาคตโพธิศรัทธามีศรัทธาในพระตถาคตเจ้าว่าพระตถาคตเนี่ยนะมาแล้วอย่างนั้นเพราะเสด็จมาอย่างนั้นเพราะเสด็จไปอย่างนั้นเนี่ยนะศรัทธาในความในคุณของพระตถาคตที่เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมผู้ที่มีคุณธรรมอย่างนี้ผู้ที่ศรัทธาในผู้มีคุณธรรมลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคนมีศรัทธาหรือมีกรรมสกตาศรัทธาศรัทธาในเรื่องกรรมและผลของกรรมศรัทธาว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งที่ทำคำที่พูดนี่มีผลไหมนะวิบากกรรมชรูปเหล่านี้เป็นผลของกรรมนะนะตาหูจมูกลิ้นกายหัตถยะนะกลุ่มรูปกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นผลของกรรมนะคนที่มีศรัทธามั่นคงในเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาคนที่มีศรัทธาลักษณะนี้ก็ควรเจริญเมตตาไปหาหรือว่าเป็นคนที่มีศีลนะคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปาติโมกนะมีอาจาระคือมารยาทและมีโคจรคือที่เที่ยวเห็นภัยในโทษมาตรว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายผู้ที่มีคุณธรรมลักมีศีลอย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ควรสรรเสริญนะเป็นผู้โจทย์เป็นผู้ท้วงคนที่มีคุณธรรมคือศีลอย่างนี้เราก็เจริญเมตตาให้เขาได้นะเขามีเขาดีจริงๆอ่ะสมควรแก่การเจริญเมตตาควรเป็นบุคคลที่เราโอนความเป็นเพื่อนจากตัวเองเนี่ยไปหาคนเหล่านั้นได้หรือว่าเพื่อนผู้มีศีลที่ว่าเนี่ยนะเป็นผู้ติเตียนบาปเป็นผู้กล่าวอดทนต่อถ้อยคำของเพื่อนสัพพรหมจารีนะถึงท่านก็สามารถแนะนำคนอื่นได้คนอื่นแนะนำท่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็รับได้นะคนที่มีคุณธรรมลักษณะนี้หรือผู้ที่ถึงพร้อมด้วยสุตตะนะย่อมทนถ้อยคำลึกซึ้งก็คือสามารถที่จะทำถ้อยคำที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยคำที่ลึกซึ้งเนี่ยคนละในกับเมื่อกี้นะตรงนี้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งก็คือถ้อยคำเกี่ยวกับสัจจะปฏิจจาทิถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจนี้เป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งนะชาติปิทุกขาเกิดเป็นทุกซึ้งป่ะซึ้งหรือยังชราปิทุกขาเนี่ยซึ้งหรือยังนะเขาบอกว่าอะไรชราอะไรชราเดี๋ยวจะขอสมัครเป็นคนซึ้งๆดูบ้างนี่อะไรชราอะไรชราฮะรูปประคันรูปอย่างเดียวเลยรูปอย่างเดียวนะบอกว่าถ้ารูปชราเดี๋ยวนามก็ชราไปด้วยใช่ไหมรูปนามขันห้าชราเนี่ยนะมีสภาวะรองรับนะที่จริงอะคำว่าชราก็คืออุปาทานขันห้านั่นแหละที่เรียกว่าชรานั่นแหละปาทานขันห้าก็จำแนกรายละเอียดไปอีกฉะนั้นคำว่าชราในคำสอนไม่ได้หมายแค่หนังเหี่ยวผมเปลี่ยนสีอะไรแค่นั้นนะอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเฉยๆแต่ว่าเบื้องลึกๆข้างล่างในนั้นนี้อีกมีอีกมากคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณามปิทุกขังนะก็คือตัวอุปาทานขันห้านั่นแหละอุปาทานขันห้าทำไมจึงชรานะเราก็ต้องรู้เรื่องของปัจจัยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้รูปนามชราทำไมเราจึงแก่พระมหาพุทธรูปนะก็บอกว่ามันมีไอเตโชธาตุอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมชีรณะเตโชฟังไม่เพราะเลยนะชีรณะแปลว่าแก่นะธาตุไฟที่ทำให้แก่ชราธาตุไฟอันนี้เกิดจากสมุฏฐาน4อย่างนะไอ้ธาตุไฟที่ทำให้ชราเนี่ยนะเกิดจากกรรมก็มีบางคนเนี่ยแก่ตั้งแต่คลอดใหม่ๆเลยกายคล้ายกับเท่าทารกเลยนะคล้ายเท่าทารกคนละข้ามกันนะเนาะเท่าทารกก็คืออายุมากแล้วแต่ทำตัวเหมือนเด็กๆแต่บางคนเนี่ยเด็กแต่หน้าเหมือนกับผู้เฒ่าเลยเหมือนกับผู้อายุมากเลยนะเ
คยเห็นในหนังสือพิมพ์เด็กคนหนึ่งคลอดมาใหม่ๆเลยนะโอ้โหหน้าเนี่ยแก่เลยอ่ะเออมีนะคนอย่างงี้เป็นโรคอย่างจนพอเป็นโรคอย่างนึงแต่ก็เหตุไกลหน่อยก็คือเรื่องของไม่พ้นกรรมนะอันคนที่สามารถกล่าวถึงเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเรื่องปฏิจจะเรื่องอริยสัจได้คนลักษณะนี้ที่มีคุณธรรมด้านอื่นๆรองรับด้วยนะก็เป็นบุคคลที่เราควรเจริญเมตตาไปให้หรือคนที่มีจาคะสมบัติจาคะก็คือการเสียสละคนที่มีจาคะในแบบคารวะเนี่ยนะคนที่ให้ทานได้มากๆนี่เราก็อาจจะนึกกันออกนะแต่ถ้าหากว่าพระเนนด้วยกันเนี่ยคนมีจาคะคือคนอย่างไรอันนะสมณะที่มีจาคะคือสมณะเช่นไรเจริญพานเจริญพานสมณะที่มีจาคะทางศาสนาคือเป็นผู้ที่มักน้อยนะก็คือรู้ว่าความเหมาะสมของตัวเองเท่าไหร่ที่เหลือโอนให้คนอื่นหมดเลยเรียกว่ามักน้อยสันโดษหรือว่าชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะนะไม่คลุกคลีด้วยกิจที่ไม่สมควรนะสมณะเหล่านี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีจาคะว่างั้นมีความเสียสละเสียสละทั้งวัตถุด้วยวัตถุภายนอกนะความมักน้อยสันโดษเนี่ยก็คือความเสียสละของท่านละวัตถุภายนอกแล้วก็ความชอบสงัดไม่คลุกคลีเป็นต้นท่านก็มีจาคะภายในด้วยนะจาคะจากบาปจากอกุศลธรรมจากจิตใจท่านและมีกัลยาณมิตรผู้มีคุณธรรมคือถึงพร้อมด้วยถึงพร้อมด้วยความเพียรขยันขยันในที่นี้ก็คือริเริ่มมีความเพียรริเริ่มอย่างไรนะริเริ่มในการเจริญกุศลธรรมริเริ่มในการละอกุศลธรรมและต่อไปนะเป็นผู้ที่มีถึงพร้อมด้วยสตินะมีสติตั้งมั่นนะถ้าทั่วไปเราก็เคยได้ยินคำว่าสติก็คือการระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้ได้นานแล้วหรือว่าคนที่มีสติก็นึกถึงสัมปชัญญะบัพพะก็ได้ผู้ที่ฝึกในลักษณะนั้นก็คือผู้ที่มีสติเพราะส่วนใหญ่แล้วในคัมภีร์ท่านอธิบายถึงเรื่องสติก็คือสติในที่7สถาน7สถานคืออะไรบ้างทบทวนวิชาเก่านะ1 7สถานก็คือ1จะไปจะมาว่างั้นแท้ในการก้าวไปถอยกลับนั่นแหละสัมปชัญญะกับสติก็นัยยะเดียวกันเจริญพรสติถ้ามีที่ไหนมีคำว่าสตินะให้รู้เถอะว่าตรงนั้นมีสัมปชัญญะอยู่ด้วยที่ไหนมีคำว่าสัมปชัญญะที่นั่นขอให้รู้ว่ามีสติอยู่ด้วยเพราะธรรมะคู่นี้เป็นพหุปการกธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะสติกับสัมปชัญญะนะ1นะในการก้าวไปในการถอยกลับข้อ2ในการแลเหลียวนะเหลียวซ้ายแลขวาสงเคราะห์สัมปชัญญะ4เข้าไปนะผู้ที่ฝึกลักษณะนี้บ่อยๆแล้วต่อไปคู่เข้าเหยียดออกนะการคู่แขนการเหยียดแขนต่อไปในเรื่องของการนุ่งห่มนะการนุ่งห่มแล้วข้อต่อไปอีกเกี่ยวกับเรื่องการขบฉันกินดื่มเคี้ยวลิ้มข้อต่อไปอีกก็การเข้าทำสรีระกิจเข้าห้องน้ำนะถ่ายอุจจาระปัสสาวะและข้อสุดท้ายก็คือการยืนเดินนั่งนอนนิ่งหลับตื่นพูดพวกนี้ก็มีสัมปชัญญะ4ผู้ที่ฝึกเรื่องราวเหล่านี้มากๆเขาเรียกว่าคนที่มีสติ มีสติดีแต่ถ้าเราหลงลืมสติก็คือทำไงเอาอะไรมาตรวจสอบว่าเราไม่ค่อยมีสติเลยนะเอาสัมปชัญญะ4มาจับเลยนะถ้าสัมปชัญญะนึกไม่ออกสักข้อเลยแสดงว่าโหนี่หลงจริงๆเลยหลงจนหลับเลยแล้วก็ต่อไปก็มีสมาถึงพร้อมด้วยสมาธิคนที่ถึงพร้อมด้วยสมาธิก็คือคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านนะมีจิตไม่ฟุ้งซ่านนั่งอยู่แห่งเดียวเนี่ยโหคิดเป็นพันเรื่องอะคนลักษณะนี้ก็ไม่ไหวเจริญเมตตาให้เดี๋ยวใจเราจะเป็นแบบคนนั้นเลยนะคิดถึงหน้าปั๊บเนี่ยโหฟุ้งเลยนะคนบางคนเนี่ยนึกถึงหน้าอย่างเดียวฟุ้งเลยแสดงว่าอย่างนี้อย่าเพิ่งเจริญเมตตาให้เขาเลยเอาไว้ก่อนหรือไม่ก็เจริญเมตตาให้กับผู้ที่มีปัญญานะคนที่ถึงพร้อมด้วยปัญญา
คนที่มีปัญญาก็คือรู้ว่าสภาวะที่วิปริตอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษนะฉะนั้นคนที่มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีจาคะมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยคนที่มีคุณธรรมเหล่านั้นเราสามารถที่จะเจริญเมตตาต่อจากเราได้นะเสร็จแล้วเจริญให้ตัวเองก่อนเสร็จก็ค่อยๆนึกไปหาบุคคลนั้น